ก็ตัวนี้ก็จะเป็นทรงเซมิโฮโลนะครับเป็นทรงสไตล์335นั่นเองนะครับพิกอัพก็จะเป็นบอร์ดจอนพิกอัพนะครับก็จะให้ความพิเศษก็คือลักษณะของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นหมุดนะครับ2แถวแล้วก็มีจะมีร่องตรงนี้นะครับที่สำคัญนะครับรุ่นนี้เฟดเขาจะเป็นเฟดสแตนเลสนะครับก็จะมีมาเฉพาะรุ่นที่มีพิกอัพบอร์ดจอนแบบนี้นะครับผมว่าตัวนี้เหมาะกับคนที่อยากจะเริ่มต้นมาเล่นแนวพวกแนวเริ่มต้นเล่นแจ๊สหรือหากีตาร์ทรงที่เป็นเซมิฮอลโลนะครับก็มาลองเริ่มต้นกับยี่ห้อนี้ดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าราคาเขาเนี่ยไม่เกินหมื่นนะครับก็10,000มีทอนแน่นอนนะครับสวัสดีครับผมดีมภูมินะครับวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์โกรดรุ่น AS 335บอร์ดจอนครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นทรงเซมิฮอลโลนะครับเป็นทรงสไตล์335นั่นเองนะครับพิกอัพก็จะเป็นบอร์ดจอนพิกอัพนะครับก็จะให้ความพิเศษก็คือลักษณะของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นหมุดนะครับ2แถวแล้วก็มีจะมีร่องตรงนี้นะครับที่สำคัญนะครับรุ่นนี้เฟดเขาจะเป็นเฟดสแตนเลสนะครับก็จะมีมาเฉพาะรุ่นที่มีพิกอัพบอร์ดจอนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับความพิเศษก็คือเขาจะมีbinding นะครับเป็นสีดำนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆกันเลยครับเริ่มจากบอดี้นะครับบอดี้ก็จะเป็นไม้ Canadian Maple นะครับทั้งรุ่นเลยนะครับก็จะมีไม้ตรงกลางพาดไปอย่างนี้นะครับตามสไตล์335นะครับแล้วก็ส่วนคอก็จะเป็นไม้ Maple นะครับก็ Fingerboard นี่ก็จะเป็นไม้ Blackwood นะครับครับเฟดก็จะเป็นเฟดสแตนเลสนะครับมี22เฟดนะครับ Radius เป็น Radius 16นะครับค่อนข้างแบนนะครับแล้วก็เป็นสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับเรเดียสเขาจะแบนส่วนลูกบิดครับก็จะเป็นลูกบิดไดแคสแบบธรรมดาเลยนะครับส่วนหย่องนะครับก็จะเป็นตามสไตล์ทรงนี้ของเขาเลยนะครับเป็นวินเทจดั้งเดิมเลยนะครับแล้วก็ส่วนพิกอัพของเขาครับก็จะเป็นชื่อว่าพิกอัพบอร์ดตอนนะครับก็จะเป็นสไตล์ของเขานะครับเซเลคเตอร์3ทางนะครับก็จะมี2วอลุ่ม2โทนนะครับก็ควบคุมแยกกันอิสระนะครับหรือผสมกันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคร่าวๆกันเลยครับThank you.
ครับหลังจากที่ได้ลองเสียงไปนะครับผมรู้สึกว่าเสียงเนี่ยเขาก็จะมีความโปร่งๆหน่อยนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าเล่นตัวบิดแล้วมันไม่มีความโปร่งเราก็สามารถอาจจะลดโทนดูก็ได้นะครับอย่างตัวนี้ก็เปิดสุดหมดเลยนะครับพิกอัพตัวบิดนะครับเดี๋ยวลองให้ฟังสักหน่อยนะครับเห็นไหมพอลดเขาจะมีความย่านกลางกับย่านเบสเขาจะโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนพิกอัพตัวนี้เขาจะมีสไตล์ของเขาที่คนใช้งานนิยมกันอยู่แล้วนะครับโดยเสียงคลีนก็นิยมใช้กันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเสียงโอเวอร์ไรด์คร่าวๆกันเลยนะครับสังเกตได้ว่าเวลาเราใช้เสียงโอเวอร์ไดกับกีตาร์ทรงนี้เขาจะมีความอุ้มๆของย่านกลางแล้วก็เบสเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะให้ซาวด์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับใครจะเล่นบลูเล่นอะไรก็น่าจะตอบโจทย์ดีนะครับว่าตัวนี้เหมาะคนที่อยากจะเริ่มต้นมาเล่นแนวพวกแนวเริ่มต้นเล่นแจ๊สหรือหากีตาร์ทรงที่เป็นเซมิฮอลโลนะครับก็มาลองเริ่มต้นกับยี่ห้อนี้ดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าราคาเขาเนี่ยไม่เกินหมื่นนะครับก็10,000มีทอนแน่นอนนะครับก็สำหรับใครที่สนใจอยากทดสอบเสียงนะครับก็มาได้เลยนะครับที่ไอกีตาร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมดีมภูมินวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ